بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากชมรมผู้สูงอายุให้มาบรรยายศาสนธรรมแทนด็อกเตอร์อนัทนะครับก็ถือว่านึกถึงกันก็ดีใจมากๆนะครับเพราะว่าการที่มีชีวิตอยู่และได้ทำงานศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆวันนี้ในหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเป็นหัวข้อที่ศาสนาเราถือว่าเป็นการสอนการอบรมที่มีการสอนกันมาตลอดในคำพูดของบรรดานบีทั้งหลายก่อนหน้านี้เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับมิมมาอัจรอกันนาซุมินกะลามินนุบูวะคือบรรดาผู้คนเนี่ยได้จดจำถ้อยคำของบรรดาอัมบิยะบรรดาศาสนทูตที่เคยถูกส่งมาคนเก่าคนแก่เนี่ยเขาจำกันมามันก็เป็นคำพูดที่นบีได้กล่าวเอาไว้ว่าฟะอิลลัมตัสตะฮิฟัสนะอะมาชิตะหากว่าไม่มียางอายแล้วเราก็จงทำในสิ่งที่ท่านปรารถนาเถอะพี่น้องเชื่อไหมครับคำนี้เคยเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้วสมัยตอนที่ผมยังเกเรและยังเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยกับอายะกุรอานหลายๆอายะแล้วก็คำพูดของท่านนบีหลายๆคำมาโดนใจคำนี้ที่สุดเลยอาจารย์ของผมเนี่ยได้เอ่ยบอกเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าสุดหนทางที่จะเปลี่ยนคนคนหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้เขาเลยใช้คำพูดของท่านนบีแล้วก็บรรดาอัมบิยะที่พูดกันมาตลอดเนี่ยก็คือฟาอิลลัมตัสตะฮิฟัสนะอะมาชิตะหากว่าไม่มีความละอายแก่ใจที่ยังจะทำบาปต่อไปก็จงทำต่อไปเถิดเป็นคำพูดที่ไม่ได้เป็นคำสั่งของนบีให้เราทำแต่เป็นคำพูดประมาณว่ามันสุดๆแล้วกับท่านเนี่ยชีวิตของท่านนี่คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แล้วล่ะฉะนั้นก็ทำไปถ้าคิดว่ามันดีสำหรับท่านทำไปเลยมันไปสะกิดใจตัวเราทุกคนเลยนะครับที่เป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเรานี่ไม่มียางอายจริงๆนะยังจะทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อหลักการต่อรัสูลอัลลอฮ์อยู่อีกซึ่งหัวข้อวันนี้สำคัญมากๆก็คือการที่มีความละอายหรือว่าการมียางอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมารยาทต่อพระองค์การมีมารยาทต่ออัลลอฮ์ก็คือการมีความละอายมีในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าบุอิสตูลิอุตัมมิมาฮุสนัลอัคลากฉันเนี่ยถูกส่งลงมาบนโลกดุนยาเนี่ยเพื่อมาเติมเต็มความสมบูรณ์ในเรื่องของจริยธรรมหรือว่าคุณธรรมมารยาทนบีเนี่ยถูกส่งมาไม่ใช่แค่จะมาบอกเรื่องของอะกีดะห์ที่ถูกต้องหรือให้คนออกห่างชิริกนะครับไม่ได้มาแค่บอกในเรื่องของการอิบาดัตละหมาดซะกาตถือศีลอดแต่นบีเนี่ยมาเพื่อที่จะมาเติมเต็มมารยาทที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะสร้างอัคลากสร้างมารยาทสร้างคุณค่าทางชีวิตของตัวเองได้อย่างไรอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจึงส่งนบีมาให้มันเติมเต็มแล้วก็มีฮะดิษบทหนึ่งเป็นบันทึกของอิหม่ามมาลิกรายงานจากซะละมะอิบนุซอฟฟานอิบนุซะละมะรายงานจากท่านรุกานะรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าลิกุลลีดีนินคูลุกุลทุกๆศาสนาเนี่ยเขามีมารยาทสอนกันเขามีจริยธรรม
เวลาเขาสอนสั่งเขาก็มีบทคำสอนของเขาวะคุลุกุลอิสลามีแต่ทีนี้ว่ามารยาทของอิสลามเนี่ยที่เป็นจุดสูงสุดหรือว่าให้ความสำคัญมากๆเลยคืออัลฮัยาอูคือการมียางอายการสอนให้มีความละอายในหัวใจนี่คือสูงสุดของอิสลามในเรื่องของมารยาทและเชื่อไหมครับว่านักรบมุสลิมเนี่ยในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันและอนาคตเนี่ยเวลาที่เราจะเอาชนะศัตรูที่มันจ้องปองร้ายที่จะทำลายอิสลามจ้องทำลายอิสลามให้มันหายไปจากโลกใบนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถจะเอาชัยชนะเหนือศัตรูอิสลามได้จากกองกำลังจากอาวุธจากอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีจากเล่ห์เหลี่ยมกุศโลบายอะไรไม่มีแต่เราสามารถที่จะเอาชัยชนะเหนือศัตรูอิสลามได้ด้วยกับการมีความละอายในหัวใจกุญแจหรือว่าความสำคัญมากๆของการทำให้ชีวิตได้รับความสำเร็จคือการที่มีความละอายต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตะอาลาอัลลอฮฺสุบฮานูตะอาลาได้บอกว่าวะตะซาวะดูพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงตระเตรียมเสบียงสะสมเสบียงแต่เสบียงตรงนี้มันไม่ใช่เงินทองหรือว่าชื่อเสียงหรือว่าการมีลูกหลานการมีภรรยาเยอะไม่ใช่เสบียงตรงนี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานูตะอาลาบอกว่าฟะอินนะคอยรอซาตอัตตะกวาสเบียงที่พูดถึงตรงนี้หมายถึงการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจงสะสมสิ่งที่ทำให้พวกท่านมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นสเบียงที่จะนำพาพี่น้องผ่านวันสิ้นโลกผ่านวันแห่งการสอบสวนผ่านสะพานซิรอตผ่านสถานที่เรียกว่ากอนตารตุลมะซอลิมสถานที่ต้องชำระสิทธิ์กันและกันแล้วก็ผ่านไปถึงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวาและตักวาตรงนี้จะมีได้ต้องมีอัลฮะยาอ์มีความละอายในหัวใจวัตตะกูนยาอูลิลอัลบาบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดผู้มีสติปัญญาที่ดีเลิศทั้งหลายฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยเราจะใช้สติปัญญาใช้ความสามารถของเราเท่าที่มีลองพิจารณาดูในหลักคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดในเรื่องของอัลฮัยยาอ์มีหะดีษบทหนึ่งครับพี่น้องหลายคนนะมองว่าความที่มีความละอายหรือว่าความเขินอายเนี่ยหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเวลาที่เราต้องการให้ใครสักคนหนึ่งพูดและเขาไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าเวลาอะไรก็ตามนะครับที่จะต้องเปิดตัวเปิดเผยตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยหลายคนนะครับในสายตาของคนดุนยาเนี่ยมองและตำหนิติฉันคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้คนที่ไม่เอารู้เอาชี้กับสังคมพี่น้องแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่มีความเขินอายในหัวใจเนี่ยมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยต่อให้มันจะต้องทำความดีและมีความเขินอายก็ตามมันก็คือยังเป็นเรื่องดีอยู่ดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งท่านนบีเดินไปเจอชายคนหนึ่งนะครับเป็นหะดีษซอฮีฮะจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อันนะฮูมัรบิรัจุลินยะอิซอะคอฮูชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังตักเตือนน้องชายของเขานะครับเรื่องอะไรฟิลฮัยาอีในการที่น้องชายเนี่ยมีสภาพที่เขินอายคือไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็เตือนว่าทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมถึงวางตัวแบบนี้ทำไมถึงไม่พูดไม่เข้าหาสังคมไม่อะไรกับใครบ้างเลยแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดะฮูฟะอินนัลฮัยาลายาตีอิลลาบิคอยรินนบีบอกว่าปล่อยเขาเถอะปล่อยเขาไว้อย่างนั้นเถอะเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความเขินอายหรือว่ายางอายที่เขามีในหัวใจเนี่ยมันไม่ได้นำพาอะไรมาเลยเว้นเสียแต่มีแต่ความดีการที่เรามีความละอายในหัวใจพี่น้องมันจะนำพาแต่ความดีมาให้เรานะครับเดี๋ยวจะมาดูภาพนะครับว่ามันเป็นยังไงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานโดยท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอยู่ในบุคอรีมุสลิม
อัลฮยาอุชุบะตุมมินัลอีมานท่านนบีบอกว่าแท้จริงความเขินอายหรือความละอายในหัวใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งของอีมานนะครับมีในหะดีษอีกบทหนึ่งจากท่านอิมรอนอิบนุฮุซัยน์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลฮยาอุลายะตีอิลลาบิค็อยรินคนที่มีความรู้สึกเขินอายหรือว่ามียางอายเนี่ยมันจะไม่นำพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเว้นเสียแต่มีแต่ความดีทั้งนั้นเลยในสำนวนเนี่ยบอกว่ากุลลุฮูค่อยรุนทุกๆเรื่องที่อยู่บนพื้นฐานของความเขินอายมียางอายมีความละอายนบีบอกว่าค่อยรุนมีแต่ความดีทั้งนั้นเลยความละอายเนี่ยแหละพี่น้องทำให้เราไม่ทำบาปต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมความละอายความเขินอายเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมครับคนที่ทำมะซียัตเนี่ยมะซียัตแปลว่าการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการพนันการกินเหล้าแม้กระทั่งสตรีลูกสาวของเราเนี่ยโพสต์รูปลงใน Facebook หรือว่าบรรดาสตรีของเราเนี่ยเปิดเอาเราะห์ทุกอย่างที่ทำให้เขามีพฤติกรรมแบบนั้นคือเขามีสภาพไม่อายไม่มีความละอายในหัวใจใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้นึกเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมองเขาเขาไม่ได้นึกเลยว่าคนที่กำลังตรวจสอบเขาอยู่คือใครและเขาไม่ได้มีความอายอะไรเลยจึงเป็นสาเหตุทำให้เขาทำอะไรก็ได้มีชายคนหนึ่งครับมหาผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าผมเนี่ยฮุกกลมมีฮุกกลมอะไรเกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวเองเหมือนว่าเขาไม่สามารถจะมีภรรยาได้เขาก็เลยใช้วิธีการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็นักวิชาการคนนั้นเขาบอกว่าท่านจะช่วยเหลือตัวเองต่อหน้าพ่อกับแม่ได้ไหมช่วยเหลือตัวเองต่อหน้าพ่อแม่ชายคนนั้นก็บอกวัลอัยยาซุบิลลาห์ท่านพูดอะไรฉันจะมานั่งช่วยเหลือตัวเองต่อหน้าพ่อกับแม่ได้ยังไงมันน่าอายแล้วก็ผู้รู้คนนั้นก็บอกว่านี่คือมักลูกพ่อแม่ของท่านคือสิ่งที่ถูกสร้างกับคอลิกกับผู้สร้างท่านไม่อายนะท่านไม่อายเหรอเวลาที่ท่านทำอะไรที่มันฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ไม่รู้สึกอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบ้างเหรอเขาก็รู้สึกคิดแล้วเขาก็เลิกไปเลยฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความละอายในหัวใจนะครับมันจะมีลักษณะการดำเนินชีวิตเสมือนว่าอัลเลาะห์เนี่ยอยู่เบื้องหน้าเราจะทำอะไรเราก็จะอายอัลเลาะห์ตลอดจะพูดก็จะอายอัลเลาะห์จะนินทาใครก็จะอัลเลาะห์อยู่เนี่ยอัลเลาะห์อยู่ตรงเนี้ยกำลังฟังเราอยู่กำลังดูเราอยู่ก็จะรู้สึกไม่กล้าเนี่ยความอายผู้หญิงเนี่ยเวลาจะโพสต์รูปตัวเองไปเนี่ยวันนี้กล้าโพสต์เพราะว่าไม่มีใครเห็นคนที่เห็นเนี่ยเป็นคนใน Facebook ซึ่งเขาไม่ได้มีสายตาจริงๆและอีกอย่างนึงประเด็นนึงสำคัญเลยสำหรับผู้หญิงที่โพสต์รูปใน Facebook หรือแม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดีวันนี้เราจะเห็นคนป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ล้าเดี๋ยวก็อยากจะฆ่าตัวตายเขาไม่รู้หรอกว่าสาเหตุที่ทำให้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยคือการที่เขาโพสต์รูปตัวเองลง Facebook มันมีโรคชนิดหนึ่งที่มันหายไปจากสังคมเรานั่นก็คืออัลไอนุคือโรคของสายตาโรคของสายตาเนี่ยมันเกิดจากการอิจฉาริษยามันเกิดจากการประหลาดใจมองด้วยความประหลาดใจเหมือนกับประทับใจประหลาดใจโดดเด่นแล้วก็มองเขาด้วยกับความอะไรฮะแปลกใจเนี่ยจะทำให้คนที่ถูกมองมีสภาพซึมเศร้ามีสภาพอ่อนแอมีสภาพตึงเครียดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุของการตายในโลกนี้หนึ่งในนั้นก็คือตายเพราะโรคไอลักษณะนั้นก็คือการที่จะพยายามฆ่าตัวตายคือถ้าหากว่าถูกมองนะฮะแล้วมันจะเกิดโรคเนี่ยพอเกิดความตึงเครียดเนี่ยทางออกสำหรับคนที่ไม่รู้ศาสนาก็คือการนำพาตัวเองไปสู่ความตายฉะนั้นการที่มุสลิมะของเราหลายคนเนี่ยเครียดเหนื่อยนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งผู้ชายกันเองเนี่ยมาบ่นว่าชีวิตฉันรู้สึกเครียดเหลือเกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสาเหตุมาตรงนี้เลยพี่น้องเพราะว่าเขาโพสต์รูปตัวเองลงไปใน Facebook ทำให้ตัวเองดูดีที่สุด
ให้คนมามองที่สุดถามว่าเหตุอะไรหรือที่ผู้หญิงโพสต์รูปตัวเองใน Facebook ไม่มีเหตุผลอื่นเลยนอกจากจะให้คนดูไม่มีเหตุผลอื่นจริงๆและเชื่อไหมครับว่าที่เขาสามารถทำอย่างนั้นได้เพราะว่าความละอายในหัวใจมันน้อยมากถ้าเขาคิดสักนิดหนึ่งว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากำลังมองที่เขาอยู่เนี่ยกำลังจะโพสต์รูปลงไปเนี่ยแล้วเขาอายอัลลอฮ์เนี่ยคือเขากำลังโพสต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับบรรดามุสลิมถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะโพสต์รูปลงไปในที่สาธารณชนมุสลิมเนี่ยควรจะมีลักษณะของความละอายแล้วก็มีลักษณะของความเขินอายให้มากที่สุดแต่การประกาศตัวในสาธารณชนคือการแสดงซึ่งฉันไม่มีแล้วยังอายฉันต้องการให้คนเนี่ยมาดูฉันมาดูพฤติกรรมของฉันมาดูที่ใบหน้าฉันมาดูที่สายตาของฉันมาดูที่ริมปากของฉันมาดูที่จมูกของฉันมาดูที่การแต่งตัวของฉันนั่นคือทิ้งความละอายหมดเลยไม่อายอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาและนำพาโรคมาสู่ตัวเองด้วยก็คือโรคไอฉะนั้นน่ากลัวมากนะครับสำหรับคนที่ไม่มีความละอายไม่มีมารยาทต่ออัลลอฮฺสุบฮานตาลาในเรื่องนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าฟะอิลลัมตัสตะฮิฟัสนะอามาชิตะถ้าหากไม่มีความละอายในหัวใจก็ทำไปเลยทำไปและพี่น้องการที่ไม่มีความละอายในหัวใจจะนำพามาซึ่งความชั่วร้ายอีกหลายประเด็นเลยผมยกตัวอย่างสมมติว่าเราไม่มีความละอายต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเราลืมอัลลอฮ์เวลาที่เวลาละหมาดมาถึงเนี่ยเราก็จะอยู่กับภารกิจดุนยาบางคนก็ดูโทรทัศน์ใช่ไหมครับดูโทรทัศน์อยู่ก็ไม่มีความรู้สึกรู้สาว่าจะไปละหมาดเพราะอะไรไม่ได้ละอายใจต่ออัลลอฮ์เลยไม่ได้คิดนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นั่งดูอย่างนั้นแหละบางคนละหมาดก็ไม่กูชัวไม่นึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงดุนยาละหมาดให้เร็วละหมาดให้ไวให้มันจบๆไปก็เพราะอะไรก็เพราะไม่มีความละอายในหัวใจที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมผมถึงพูดแบบนี้พี่น้องเพราะเราเนี่ยอยู่ในแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนหนึ่งเขาบอกกับผู้รู้คนหนึ่งว่าผมเนี่ยอยากทำความชั่วผมนี่อยากฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมนี่คือแบบไม่สามารถจะมีความอดทนได้ในการที่จะไม่ทำความชั่วมาหาผู้รู้ปรึกษาคือมีความอยากที่จะทำตามชะวัตตามอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเลยอดทนไม่ได้เลยทำยังไงดีมีอะไรแนะนำบ้างผู้รู้คนนี้บอกว่าได้งั้นท่านต้องทำตามเงื่อนไขนี้ถ้าหากว่าท่านทำตามเงื่อนไขผ่าน3เงื่อนไขนี้นะท่านจะทำอะไรทำไปเลยถือว่าอนุญาตให้ท่านทำชายคนนี้ก็ถามว่าเงื่อนไขอะไรกันหรือผู้รู้คนนั้นก็บอกว่าเงื่อนไขแรกนะท่านอะไรครับอย่าทำในสถานที่ที่อัลลอฮ์เห็นท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรอัลัมยะอัลัมบิอันนัลลอฮะยะรอเขาไม่รู้หรือว่าอัลลอฮ์เห็นทุกอย่างวัลลดียะอัลมุซิรรวะยักฟาวัลลดียะอัลมุซิรรวะยักชาวะญะฮรเขาไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้ถึงสิ่งที่ซ่อนเล้นและสิ่งที่เปิดเผยเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะทำในที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่เห็นอัลลอฮ์เห็นทุกที่เลยมีเงื่อนไขอื่นอีกไหมผู้รู้ก็บอกว่าเงื่อนไขที่สองท่านถ้าหากว่าท่านจะทำฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อย่ากินรับประทานลิสกีจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเขาก็บอกอัลลอฮฺวะรอซักอัลลอฮ์ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพเป็นไปได้ยังไงที่ฉันจะกินริซกีจากคนอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นข้อนี้ฉันก็ทำไม่ได้มีข้ออื่นอีกไหม ผู้รู้คนนี้ก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านจะทำความชั่วทำมัสยิดอย่าอยู่ในแผ่นดินของอัลลอฮ์ได้ไหมไปทำในแผ่นดินคนอื่นไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหมดเลยและผู้รู้คนนี้ก็บอกว่าแล้วท่านไม่อายอัลลอฮ์เหรอทำอะไรเนี่ยลองนึกดูนะครับลองนึกดูตัสวัตลองนึกภาพมโนภาพดูว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรเรามั่ง
ให้ลมหายใจให้ชีวิตให้มือให้เท้าให้สายตาให้หูให้ทุกอย่างกับเราเนี่ยเป็นความประเสริฐแท้เลยให้เรารับรู้สิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมให้เรามีอาหารให้เรามีที่พักให้เรามีที่เรียนให้เราได้มีชีวิตจนกระทั่งถึงวันนี้ไม่อายอัลลอฮ์หรือจะทำผิดเนี่ยไม่มีความละอายในหัวใจบ้างเลยหรือจะลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในหัวใจเนี่ยในสภาพฉะนั้นคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ได้ตลอดคือคนที่มีความละอายมันถึงเป็นจุดสูงสุดของศาสนาในเรื่องของมารยาทเวลาคุณจะพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรสักอย่างเนี่ยไม่อายอัลลอฮ์หรือกำลังมองอยู่เนี่ยพระองค์นี่กำลังมองเราอยู่เนี่ยไม่อายเหรอกำลังจะพูดอะไรที่มันตะกับบดตัวเองดีตัวเองนู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ชอบคนที่ตะกับบดคนที่มีคำพูดที่มันแสดงถึงอะไรครับเย่อหยิ่งยะโสโอหังคนที่พูดมากอัลลอฮ์ไม่ชอบพูดมากในที่นี้หมายว่าเวลานั่งอยู่รวมกับเพื่อนๆ เนี่ยพูดคนเดียวพูดให้ตัวเองดูมีความโดดเด่นพูดเรื่องตลกพูดเรื่องขบขันเพื่อให้ตัวเองดูอะไรฮะดูสนุกสนานคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ชอบคนแบบนี้คือไม่อายเลยที่อัลลอฮ์กำลังดูเราอยู่เนี่ยคือถ้าหากว่ามีผู้ปกครองหรือว่ามีใครก็ตามที่เรารู้สึกเกรงใจเขามานั่งอยู่เนี่ยเราไม่กล้าพูดเราละอายใจเราเกรงใจเขาแต่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยในสายตาของพระองค์เนี่ยในความรอบรู้ของพระองค์รู้แม้กระทั่งในใจเนี่ยยิ่งต้องอายใหญ่เลยจะพูดอะไรผู้หญิงเนี่ยจะพูดอะไรผู้ชายเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยคิดถึงอัลลอฮ์เลยเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่อื่นเนี่ยมีของมุสลิมน้อยมีของฮารามเยอะในใจบอกว่ากินไปเถอะอยู่ในสภาวะที่จำยอมจำเป็นละถ้าหากว่าเรามีความละอายในหัวใจสักนิดนึงนะเราจะมีนะมีความกระตือรือร้นในการหาสิ่งที่ฮาลาลแต่ถ้าเราไม่มีความอายนะครับไอ้นี่กินหมดเลยนี่ก็กินนี่ก็กินนี่ก็กินสิ่งที่คุ้มเคือก็กินแล้วก็อ้างในหัวใจว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะอะไรเพราะไม่มีความอายต่ออัลลอฮ์ไงแต่ถ้ามีความรู้สึกอายต่ออัลลอฮ์จะรู้ฉันจะกินได้ไงพระองค์เป็นผู้ให้ริสกีฉันเนี่ยอัลลอฮ์บอกนี่ฮารามนี่ฮาลาลไอ้สิ่งที่คุ้มคือให้ทิ้งแล้วจะกินได้ไงอัลลอฮ์มองฉันอยู่ฉะนั้นการที่เรามีความละอายเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีอัคลากมีมารยาทที่ดีมากเลยมีการดำเนินชีวิตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจมากมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่หะดีษบทหนึ่งนะครับที่เป็นบันทึกของอิหม่ามติรมิซีอยู่ในญามีอะห์หนังสือของท่านรายงานโดยอบูอับดุลเราะห์มานอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสตะฮยูมินัลลอฮิฮักกัลฮายาโอ้ท่านทั้งหลายจงมีความละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่ามีมารยาทต่อพระองค์เป็นมารยาทที่แท้จริงคือมีความรู้สึกนะฮะละอายใจที่จะทำผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบจริงๆกอลากุลนายารอซูลุลลอฮ์อินนาลานัสตะฮยีวัลฮัมดุลิลลาห์แล้วบรรดาซอฮาบะก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ศาสนทูตพวกเราเนี่ยเป็นกุนนัสตะฮีเราเนี่ยมีความละอายใจต่อพระองค์แน่นอนซอฮาบะกล่าวนบีบอกว่าไลซะซาลิกไม่ใช่แค่พูดวะลากินลิสติฮยาอูมินัลลอฮ์อันตะฮฟะซะรอซะวะมาวะอาแท้จริงการที่คุณจะมีความละอายใจต่อพระองค์นะครับคือการที่คุณต้องรักษาศีรษะของพวกคุณและสิ่งที่อยู่ในศีรษะนั้นหมายถึงดวงตาหมายถึงหูหมายถึงปากของเราคุณต้องรักษาไม่ให้บาปต่ออัลลอฮ์ต้องรักษาดวงตายังไงครับคือเวลาจะมองอะไรคือดวงตาหูมันเหมือนกับเป็นประสาทสัมผัสที่เราเอาไว้รับสื่อคุณใช้สองอย่างเนี้ยเอาไว้รับรู้รับฟังเรียนรู้เวลาคุณจะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือว่าพระพูดหรือว่าใครพูดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่นบีพูดเนี่ยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมหลักคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความละอายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคุณอายอ่ะ
ละอายใจหรือว่าเขินอายเนี่ยคุณจะไม่อยากฟังคนอื่นจะขอฟังท่านนบีคนเดียวถูกไหมถ้าคุณมีความละอายใจนะเพราะอัลลอฮ์ส่งศาสนทูตมาเพื่ออะไรเพื่อมาสอนศาสนากับคุณมาบอกถึงความสำเร็จที่แท้จริงทั้งโลกนี้และโลกหน้ากับพวกคุณแต่คุณยังที่จะเปลี่ยนช่องยังที่จะขอฟังยังที่จะแบ่งใจให้กับคุณธรรมอื่นไม่อายอัลลอฮ์ถ้าคุณมีหัวใจที่อายคุณก็ไม่กล้าฟังนี่คือการใช้สายตาที่มีลักษณะอายจะใช้หูจะใช้ตาไปในทางเสียหายดูสิ่งที่นบีไม่ชอบดูที่อัลลอฮ์ไม่ชอบเช่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัยลุลละฮุมซุมมะวัยลุลละฮุมซุมมะวัยลุลละฮุมหายนะจะเกิดกับพวกเขาหายนะจะเกิดกับพวกเขาหายนะจะเกิดกับพวกเขาใครอ่ะก็คือบุคคลที่ชอบโกหกให้คนอื่นได้สนุกสนานหายนะเกิดกับคนพวกนี้นั่นหมายถึงอะไรครับมันจะมีอาชีพที่ทำให้คนอื่นหัวเราะให้เขามีความสุขคนประมาณนี้จะได้รับหายนะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะโกหกเรื่องต้องแต่งเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องแล้วก็ปล่อยมุกตลกคนพูดหายนะและคนฟังล่ะพี่น้องคนฟังไม่หายนะเหรอหายนะเหมือนกันทั้งคนพูดแล้วก็คนชอบนิยมฟังเรื่องตลกสมมติถ้าเราไม่มียางอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาเรารู้สึกเครียดเราไม่ไปหาพระองค์รู้สึกแย่ในความรู้สึกเราเครียดกับบางเรื่องเนี่ยเราไม่มีความอายไม่มียางอายไม่มีความละอายในใจเราไม่หาพระองค์เราจะไปหาพวกนี้แทนเราจะไปหาไปฟังเรื่องให้มันรู้สึกผ่อนคลายสบายใจฟังเรื่องตลกผมเจอมุสลิมคนหนึ่งแชร์เรื่องตลกเป็นเรื่องโกหกสมมติขึ้นเราก็ถามว่าอันนี้เรื่องจริงไหมเขาบอกว่าอ๋อขำๆไม่ใช่เรื่องจริงแต่ขำๆฟังเรื่องตลกบ้างอันนี้คือพูดคือพูดได้นะแต่ถ้ามาคิดนิดนึงนะคุณไม่อายอัลลอฮ์เหรอไม่อายนบีเหรอทำแบบเนี้ยนบีก็บอกอยู่ว่าไม่ดีแต่เรายังมองว่ามันดีก็เพราะหัวใจไม่มียางอายฉะนั้นความที่มีความละอายในหัวใจมันต้องฝึกฝนนะพี่น้องมันต้องอยู่ในลักษณะที่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เบื้องเราเบื้องหน้าเราตลอดเลยเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจุดสูงสุดของอิสลามเลยนะของความดีระดับของความดีมากเลยคือระดับอิห์ซานระดับมุซินระดับที่อันจะบุดัลลอฮ์คืออันนักตาราหูคือการที่ท่านสักการะต่อพระองค์เสมือนว่าพระองค์อยู่ทำไมครับคืออันนักตาราหูเสมือนว่าท่านเนี่ยเห็นพระองค์อยู่เบื้องหน้าเลยฟะอินลัมตะกุนตาราหูฟะอินนะฮูยารักถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ถูกเห็นที่เบื้องหน้าท่านแต่พระองค์ก็เห็นท่านแน่นอนถึงแม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์อยู่เบื้องหน้าวันนี้ไม่เห็นแต่อัลลอฮฺสุฮาตาลาก็เห็นพระแต่อัลลอฮฺสุฮาตาลาก็เห็นท่านแน่นอน คือยังไงพระองค์ก็เห็นพฤติกรรมของเราแน่นอนฉะนั้นพี่น้องเวลามีความเครียดเนี่ยเราต้องไปหาอัลลอฮ์ต้องนึกถึงอัลลอฮ์พระองค์คือยักษ์เชฟุสุผู้ที่จะปัดเป่าความทุกข์ในใจการที่เราไปฟังเรื่องตลกไม่ได้ช่วยอะไรเลยบางทีเราขำแต่ขำแบบฝืดฝืนขำอย่างนั้นแหละขำหัวใจป่วยยิ่งสนุกยิ่งขำมากนะพี่น้องจำให้ดีถ้ายิ่งเรามีเป็นคนที่ตลกมากหัวใจจะตายด้านหัวใจเนี่ยจะตายด้านถูกทำลายไม่รับสัจธรรมสำหรับคนที่ขำมากๆชัยฏอนชอบคนขำเยอะมันก็ไม่ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่นบีสอนเราให้ขอความสุขนบีบอกว่าขอให้เราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากความทุกข์และไปเจอความสุขความสำราญแล้วก็มีในหะดีษบางบทบอกว่าฉันไม่เห็นใครจะยิ้มมากไปกว่าท่านนบีใช่นบียิ้มนบีสนุกนบีมีอารมณ์ที่มีความสุขแต่นบีไม่ได้ขำไม่ได้ขำแบบชนิดที่เราขำกันไม่ได้ขำจากเรื่องตลกที่โกหกไม่ได้ขำจากคนนี้ทำพลาด
คนนี้เดินไปแล้วตกน้ำพวกเราขำนบีไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ขำจากสรีระของคนแต่นบีขำนบีมีความสุขที่ได้อิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมีความสุขที่ได้ยินเสียงรอยเท้าของซอบะอยู่ในสวรรค์นบีมีความสุขทุกครั้งที่อายะกุรอานถูกประทานลงมานบีมีความสุขเวลาที่เห็นถึงชัยชนะของพี่น้องมุสลิมฉะนั้นถ้าเราจะหาความสุขหาแบบนี้ไม่ใช่หาจากตลกมันยิ่งจะเพิ่มความเครียดให้กับเราสิ่งหนึ่งจะทำให้เราไม่สามารถไปฟังเรื่องพวกนี้ได้หรือรับรู้สิ่งที่ไม่ดีก็คือความละอายในหัวใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะอันตะฮฟะฎออันตะฮฟะฎอัลบัตนะวะมาฮะวาแล้วก็จงรักษาท้องของท่านและสิ่งที่อยู่ในบริเวณนั้นนั่นหมายถึงขาของท่านแขนของท่านอวัยวะทุกอย่างที่ลงไปจากศีรษะเนี่ยที่นบีพูดถึงเนี่ยคนที่จะเรียกว่าอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือบุคคลที่รักษาศีรษะและรักษาท้องรักษาท้องคืออะไรครับในเรื่องของอาหารการกินท่านอิบนุรอญับบอกว่าในเรื่องของการที่เราจะนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปในร่างกายเราให้ละอายแก่ใจด้วยเวลาที่พี่น้องยังไงอะเวลาที่พี่น้องจะกินอะไรสักอย่างนึงพี่น้องเคยคิดไหมว่ากินแล้วเนี่ยคือต้องนึกถึงพระองค์นะพระองค์ให้เรามีชีวิตเพื่อกินนะไม่พระองค์ให้อาหารเรามาเพื่อที่เราจะได้ประทังชีวิตไม่ได้ให้มีชีวิตเพื่อไปกินให้เรามีความหิวเพื่อจะได้ประทังชีวิตไม่ได้ให้เรามีชีวิตเพื่อไปกินถ้าเรามีชีวิตเพื่อกินนะครับกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินโดยไม่สนใจมูลค่าของมันด้วยบางคนไปกินอาหารแพงๆพี่น้องไปกินในราคาที่แพงกินบ่อยครั้งแบบนี้กินไม่ละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยทำไมอ่ะเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ต้องการให้พวกท่านกินในการเสียขนาดนั้นสิ้นเปลืองขนาดนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของคนที่จะฝ่าฝืนอัลเลาะห์การสิ้นเปลืองการใช้จ่ายในชีวิตที่แบบไม่นึกถึงคนจนเลยนั่นคือไม่อายต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นเวลาที่พี่น้องกินอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนึกถึงด้วยว่ามีคนจนที่เราต้องดูแลมีคนที่เขาน้อยกว่าเราแย่กว่าเราเราต้องนึกถึงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากกินละเอากินเพียงแค่อิ่มพอและเก็บเงินเจียดเงินไว้ให้กับคนอื่นบ้างนี่คือกินแบบละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์ให้เรามีลักษณะนี้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าข้าวมื้อนึงกับน้ำแก้วนึงถ้ากินอิ่มมื้อนึงก็เท่ากับครองดุนยาได้ทั้งใบแล้วจริงนะครับเพราะว่าชีวิตเราต้องการแค่นี้จริงสมมติว่าเรามีเสื้อผ้าเรามีบ้านแล้วที่เหลือคือการกินที่เราต้องกินทุกวันถ้ามื้อนึงอิ่มเนี่ยครองดุนยาแล้วจะเอาอะไรมากไปกว่านี้ถามว่าจะเอาอะไรมากไปกว่านี้การที่พี่น้องไปดูต้นไม้ต้นหนึ่งไปดูภูเขาไปดูทะเลไปดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าไอ้โลกเนี้ยที่พี่น้องไปยอมเสียเงินไปดูเนี่ยมันสวยกว่าในสวรรค์เหรอมันดีมากไปกว่าในสวรรค์ถึงขั้นพี่น้องต้องเสียมันไปกับมันอย่างมากมายอย่างนั้นหรือจริงอยู่ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานว่าฟาซีฮูฟิลอัรดิจงไปยังแผ่นดินของพระองค์แต่ว่าในคําที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอ่ะไปดูในแผ่นดินของพระองค์ไปเดินทางไปยังแผ่นดินของพระองค์เพื่อไปดูว่าพระองค์ลงโทษพวกเขาอย่างไรนั่นหมายความว่าไปดูซิกลุ่มชนที่ถูกอัลลอฮ์ลงโทษไปเรียนรู้สิว่าเขาถูกลงโทษยังไงไม่ใช่ไปเที่ยวบางครั้งเนี่ยเราอ้างไปดูความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จริงก็คือเราไปเที่ยวเราต้องการไปพักผ่อนใจอิสลามอนุญาตอิสลามไม่ได้ห้ามนะครับอนุญาตแต่ทีนี้ว่าอย่าให้มันต้องฟุ่มเฟือยจนไม่มีงานศาสนาในชีวิตเลยไปอเมริกาไปยุโรปไปนู่นนี่ด้านได้แต่ไปอุมเราะห์ไม่ได้ไปเที่ยวได้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถจะไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บัยตุลลอฮ์ได้ไม่อายเหรอพี่น้องกินได้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถจะเจียดเงินให้กับคนจนได้กินได้ไม่อายเหรอพี่น้องอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ
ฉะนั้นการที่อัลลอฮ์การที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงการรักษาท้องของเราก็คือ1ในการแสดงความละอายแก่ใจที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุรยับฮัมบะลีบอกว่าสิ่งที่อยู่ในท้องส่วนสำคัญที่สุดคือหัวใจคุณจะมีความอายหรือไม่มีความอายมันถูกสร้างมาจากหัวใจของคุณมันไม่ใช่เป็นการกระทำภายนอกอย่างเดียวแต่มันต้องมาจากก้นบึ้งหัวใจของคุณแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะตุซักกิรุลเมาต์วัลบะลาการที่เราจะเป็นผู้ที่มีความละอายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการหนึ่งก็คือการที่เรานึกถึงความตายตลอดพูดง่ายมีชีวิตก็รู้ว่าตัวเองจะต้องกลับไปหาพระองค์อยู่เสมอคนที่นึกถึงความตายอยู่ตลอดจะเอาอะไรถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้ต้องตายถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้ต้องตายผมเชื่อว่าพี่น้องเคลียร์หลายๆอย่างเลยเคลียร์หนี้สินเคลียร์เงินที่ยังเหลืออยู่เพราะว่าจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้แล้วเงินใช่ไหมเงินไม่ได้ใช้แล้วเคลียร์เรื่องลูกหลานเคลียร์นู่นเคลียร์หมดเลยแต่วันนี้ที่พี่น้องไม่รู้สึกอะไรนี่สินก็ไม่ใช้เงินก็สะสมบ้านก็สะสมที่ดินก็สะสมลูกหลานก็ปล่อยไปไม่มีคำสั่งเสียไม่มีคำสอนไม่มีคำเตือนอะไรกับเราทั้งสิ้นก็เพราะเราไม่ได้นึกถึงความตายเราจะหนีความตายไม่ได้ต่อให้เราหนีความตายความตายมันก็จะมาหาเราความตายมาหาเราถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วกีลาดุชาดิดุลลายาซูนัลลอฮะมาอัมรหุมวะยัฟอลุนมายุมารุนทำได้ไหมถ้าหากว่ามาละกุนเมาส์มาหาเราแล้วบอกว่าเดี๋ยวขอสักนาทีหนึ่งไม่ได้มาเลกัสถูกสั่งใช้ให้มาเวลาใดเขาก็จะทำตามในสิ่งที่ถูกสั่งใช้เราไม่สามารถประวิงเวลาอื่นได้เลยหรือว่าเลื่อนเวลาตายได้ไม่มีสิทธิ์เลยฉะนั้นเรื่องนี้นะครับจะทำให้เราเป็นคนที่มีความละอายต่อรัสูลุลลอฮ์ตะอาลาอย่างแท้จริงต้องเป็นคนที่นึกถึงความตายตลอดนึกถึงบาลานบีบอกนึกถึงบาลาด้วยแบบทดสอบการที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทดสอบเราในทุกๆครั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับชีวิตของเราที่มันไม่ดีต้องนึกถึงว่ามาจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแล้วเราต้องกลับไปหาพระองค์แต่ถ้าเรานึกถึงเป็นอื่นนะเราไม่ได้ละอายแก่ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเลยและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกยังพูดต่อไปในหะดีษบทนี้นะครับว่ามันอารอดันอาคิเราะฮ์ตะรกะซีนะตัลฮายาติดดุนยาใครก็ตามที่มีความต้องการจะแสวงหาอาคิเราะห์เนี่ยหรือว่ามีความตั้งใจที่จะไปหาสิ่งที่เรียกว่าถาวรวะตะรกะซีนะตัลฮายาติดดุนยาเขาก็จะทิ้งสิ่งที่เป็นชีวิตในดุนยาไปพูดง่ายว่าจะทิ้งสิ่งที่ไร้สาระในดุนยาและหาสิ่งที่อยู่ในดุนยาเอื้อเพื่อไปอยู่อาคิเราะห์สำหรับคนที่มีความอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนบีบอกว่าฟะมันฟะอะลาซาลิกใครก็ตามที่ทำแบบนี้นะรักษาศีรษะรักษาท้องรักนึกถึงความตายนึกถึงบาลาเสร็จแล้วเลยครับแล้วก็มีความปรารถนาไปอาคิเราะห์ทิ้งสิ่งที่ไร้สาระในดุนยานบีบอกว่าใครก็ตามที่ทำแบบนี้อิสติฮยามินัลลอฮะกอลฮยานี่แหละเรียกว่าการมีมารยาทต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงมีมารยาทต่อพระองค์อย่างแท้จริงฉะนั้นพี่น้องต้องมีมารยาทต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงในการดำเนินชีวิตไม่ใช่เป็นแค่คำพูดฉันมีมารยาทต่อพระองค์ฉันมีมารยาทต่อพระองค์แต่เราก็ทำในสิ่งที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเลยดำเนินชีวิตแบบไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวถูกสอบสวนเลยคนเรานะครับถ้าหากว่าสำนึกอยู่ว่ามีคนคอยจับจ้องมองอยู่จะมีพฤติกรรมที่ไม่กล้าทำความชั่วหรือว่าแม้กระทั่งพฤติกรรมหยาบกระด้างก็ไม่มีลองสังเกตดูในยุคนี้เขาจะมีการถ่ายโทรศัพท์มือถือเวลาเหตุการณ์คนจะต่อยกันมีเรื่องทะเลาะวิวาทอะไรก็แล้วแต่คนที่ออกสื่อเนี่ยถ้าเขารู้ตัวว่าเขาออกสื่อเขาจะรีบทำตัวเองให้มันดูดีเนี่ยพอเขาอายใช่ไหมอาย
ายต่อคนจะมองเขาจะต้องยังไงอะไรยังไงไม่งั้นเดี๋ยวคำพูดไม่ดีออกไปมันก็ไม่ดีต้องทำตัวเองให้ดีเหมือนกับเวลาลูกหลานเราเหมือนกันอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวบางคนก็นั่งร้องเพลงใช่ไหมบางคนก็นั่งร้องเพลงบางคนก็ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องไร้สาระแต่เวลามีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่อีกสักคนหนึ่งก็ไม่ทำแล้วพฤติกรรมพวกนี้ก็จะนั่งเงียบสงบเสงี่ยมไม่กล้าร้องอายเสียงตัวเองนู่นนี่นั่นนั่นคือสิ่งที่ถูกสร้างหมดเลยอ่ะกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้สร้างและเป็นผู้ทรงเห็นและเป็นผู้ทรงได้ยินอัลลอฮฺก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่เราต้องมียางอายต่อพระองค์เหมาะสมที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอมาอันนี้หมดกี่โมงนะเอาอีก20นาทีครับ20นักวิชาการเนี่ยเขาก็มีคำสอนหรือว่ามีเส้นทางหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่ในสภาพที่มีความสำนึกแล้วก็มีความละอายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเขาบอกว่าประเด็นแรกนะครับรุยะตุกะตัฟซีรุกะฟีฮักกิฮิวะกิยามิกะบิมายัจญิบุลักะอะลัยฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือท่านจะต้องมีมองเห็นตัวของท่านว่ายังต่ำต้อยยังต้องการยังจะต้องวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอพูดง่ายอย่ามองตัวเองเป็นแก้วที่เต็มแก้วน้ำที่เต็มน้ำแต่มองว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ยังขาดยังต้องการจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอิบาดัตการทำความดีพี่น้องแม้กระทั่งเรื่องการทำอิบาดัตเนี่ยเราก็ต้องขอจากพระองค์นะครับมีดุอาบทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนซอฮาบะห์เนี่ยบอกว่าฉันรักท่านฉันจึงสอนท่านฉันรักท่านฉันจึงสอนท่านด้วยกับดุอานี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าอัลลอฮุมมะอาอินนีอะลาดิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะแปลว่าอะไรครับโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงช่วยเหลือฉันให้ฉันเป็นผู้ที่รำลึกถึงพระองค์เป็นผู้ที่ขอบคุณพระองค์และมีอิบาดัตที่ดีต่อพระองค์เราก็ต้องขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดนี่คือประการหนึ่งเลยที่ทำให้เราอยู่ในลักษณะที่จะเป็นคนระวังการดำเนินชีวิตนะครับมีมารยาทต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่ขอคือคนไม่มีมารยาทต่ออัลเลาะห์คนที่ไม่ขอดุอาไม่อะไรเลยดำเนินชีวิตแบบเดี๋ยวฉันก็ละหมาดเองได้เดี๋ยวฉันก็ทำความดีเองได้เดี๋ยวฉันก็ผ่านเรื่องนี้เรื่องนั้นเองได้อันนี้คือคนที่ตระหนี่ในเรื่องของดุอาคือคนไม่มีมารยาทต่อพระองค์จริงๆนบีสอนแม้กระทั่งว่าเชือกรองเท้าที่เราขาดยังต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เลยถึงขั้นนั้นเลยเงินที่หายไปในกระเป๋าต้องนึกถึงพระองค์ก่อนเลยอาการป่วยที่เกิดขึ้นต้องนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนึกถึงแพทย์หรือเวลาจะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอจากพระองค์เป็นอันดับแรกนั่นคือมารยาทที่ดีต่ออัลลอฮ์ยิ่งเราขอดุอาตามที่นบีขอตลอดทั้งวันคือการแสดงมารยาทที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตื่นเช้ามาดุอาตอนเช้าดุอาก่อนนอนดุอาตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิอะห์ยานาบะดะมาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรดูอาเข้าห้องน้ำดูอาห้องน้ำคืออัลลอฮ์มาอินนีอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิสดูอาจากห้องน้ำกุฟรอนะกะดูอาก่อนกินข้าวบิสมิลลาห์ดูอาหลังกินข้าวอัลฮัมดุลิลลาฮิอัตออมานีฮาซาวะรซักนีฮีมินกอยริฮาวลิมินนีวะลากุวะตินดูอาออกจากบ้านดูอากลับเข้าบ้านดูอาไปยังอะไรฮะเมืองอื่นดูอาขอให้พ้นคือถ้าเรายิ่งขอมันเหมือนการแสดงตนว่าฉันนี่ยังอ่อนแอใช่ไหมฮะยิ่งเราแสดงตนถ่อมตนอ่อนแอยิ่งแสดงว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และดูแลแต่ถ้าเราไม่มีการขอจากพระองค์เลยมันเหมือนแบบว่าก็ฉันอยู่ได้ฉันโอเคใช่ไหมฉันพอแล้วก็ยิ่งอัลลอฮ์ไม่ได้มีความหมายในชีวิตของคนคนนั้นเลยนั่นก็ยิ่งจะทำให้เราห่างไกลจากมารยาทที่มีต่อพระองค์ผมเองก็เป็นคนหนึ่งไม่ใช่ไ
ม่ใช่มาพูดนี่คือจะเป๊ะนะครับคนที่พูดก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนที่ฟังในบางครั้งหรือว่าในหลายๆครั้งดูอาผมก็ลืมฉะนั้นอย่างแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ยังเป็นนักเรียนเนี่ยเราผมจำได้เลยไม่ทิ้งเลยดูอาอัสการ์ตอนเช้ากับตอนเย็นไม่ทิ้งเลยแต่พอภารกิจเรามากขึ้นลืมจนกระทั่งวันเนี้ยทุกวันเนี้ยยังคิดเลยว่าเอเรานี่บกพร่องมากเลยอัสการ์ตอนเช้าตอนเย็นแต่ก่อนได้นะตอนเช้าเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อะไรมันจะมีดูอานึงซุบฮานัลลอฮิซุบฮานัลลอฮิบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิบิฮัมดิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ร้อยครั้งเนี่ยตอนเช้าได้ทุกเช้าเลยแต่ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะอะไรแสดงว่าเรานี่มารยาทกับพระองค์แย่แล้วใช่ไหมมีมารยาทที่ไม่ดีแล้วแสดงว่าเราคิดว่าตัวเองอยู่ได้ไม่ต้องพึ่งพาอะไรแล้วใช่ไหมนี่เราผมก็ต้องเป็นคำเตือนลงที่ตัวผมเองเช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องนี้นะครับไม่มีใครดีกว่าใครก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะครับประการที่สองที่นักวิชาการเขาสอนเรานะครับรุยะตูนิอามะติลลาฮิตะบารอกะวะตะอาลาวะอะลัยกะวะมินนะตะฮูวะฟัดลคือการพยายามมองให้เห็นถึงความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้เราเขาเรียกว่าสำนึกบุญคุณสำนึกบุญคุณในตอนเช้าตื่นมาสมมติว่าเราเจอเรื่องที่มันไม่ดีก็อย่างน้อยยังมีชีวิตถ้าเราเจอเรื่องไม่ดีถ้าพี่น้องยังอาบน้ำละหมาดได้ละหมาดได้รู้ไว้เลยนี่คือดีที่สุดคือไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีแล้วก็จะทำให้ความรู้สึกเราแย่ไปเพราะเราเจอเรื่องไม่ดีทำไมคนอื่นไปมองคนอื่นนะทำไมเขาดีแล้วเราแย่อันนี้คือเราไม่ได้มองความโปรดปรานของพระองค์เราก็มองไปยังความโปรดปรานของพระองค์โดยการมองไปถึงคนที่ต่ำต้อยกว่าเราเราก็มองไปถึงคนที่เขาพิการเนี่ยไม่มีสายตาคนที่หูหนวกเกิดมาไม่ได้สัจธรรมอะไรเลยมาชาอัลเลาะห์เราลำบากขนาดไหนเราล้มละลายแต่เราก็ยังละหมาดได้เรายังมีลมหายใจเรายังเรียนรู้เรายังตอบัตตัวยังลุกขึ้นได้ก็นี่คือความปวดปานที่ทำให้เรามีมารยาทต่ออัลเลาะห์คำสบถที่เราจะพูดออกมามันก็เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเราจะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าว่าเราตื่นมาในตอนเช้าหรือว่าไม่นึกถึงความปวดปานเราไปมองคนที่ดีกว่าเราแล้วก็มองว่าทำไมพระองค์ไม่ให้เราแบบเขาทำไมอัลลอฮ์ถึงให้เขาแบบนี้ทำไมฉันถึงได้แค่นี้ทำไมชีวิตฉันถึงลำบากไม่เหมือนคนอื่นมันถึงสบายอันนี้คือไม่ได้มองความปวดปานแต่ไปมองว่าอัลลอฮ์นี่คือร้ายกับเรามากเลยทำไมเป็นแบบนี้อันนี้ยิ่งไม่มีมารยาทต่อพระองค์ถึงขั้นไปดุด่านายกดุด่าคนนู้นดุด่าสภาพทางสังคมดุด่าไปทั่วเลยพี่น้องเอาแล้วกำหนดของเราไปไหนถามจริงกำหนดของพระองค์ไปไหนกอดอกอดาร์เนี่ยไปไหนถามจริงการที่เราอยู่ในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำหรือการที่เศรษฐกิจจะดีขึ้นเนี่ยมันพูดถึงปัจจัยยังชีพแล้วคนที่ให้ปัจจัยคือใครแล้วมุสลิมทำไมถึงมีอารมณ์ส่วนร่วมรุนแรงนักกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่มาปกครองประเทศหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรามีอารมณ์เหมือนกับว่าเราไม่รู้จักกอดอกอดัตของอัลเลาะห์เลยหรือว่าเราแยกเรื่องได้หรือว่าถ้าหากพูดถึงมุสลิมถ้ามุสลิมเป็นผู้ปกครองเราก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์กำหนดลำบากยังไงก็คือกอดอกอดัตอัลเลาะห์กำหนดแต่พอไม่ใช่มุสลิมไม่มีความสามารถไม่มีฝีมืออยู่แย่นู่นนี่นั่นโทษกันไปหมดเลยหัวใจลืมไปเลยว่าอัลลอฮ์กำหนดจริงๆนะมุสลิมเขาอยู่เนี่ยสูงส่งนะคำพูดที่จะบอกว่าแย่แทบจะไม่หลุดออกจากปากถ้าแย่สำหรับมุสลิมคือคนไม่ละหมาดไม่ใช่เศรษฐกิจตกต่ำไม่ใช่ปากท้องไม่มีกินสำหรับมุสลิมที่แย่ลำบากที่วิกฤตชีวิตเขาเนี่ยคือคนไม่ละหมาดพี่น้องคนไม่นึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยแย่ฉะนั้นมีมารยาทต่อพระองค์เนี่ยก็ต้องไม่ดุด่าสภาพสังคมสภาพอากาศสภาพอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับกอดอกอดัรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมขอถามพี่น้องก
การที่เราพูดและมีอารมณ์ความโกรธแค้นที่รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำกับการที่เราไม่พูดและอดทนเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันไม่พูดและอดทนแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นบ่าวที่ดีต่อเลาะเนี่ยดีกว่าเยอะแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการมองถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แล้วอันนี้คือความรู้สึกของเรามันจะดีแล้วความรู้สึกของสายตาคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะมองมุสลิมนี่สุดยอดอะไรมุสลิมไม่รู้สึกรู้สาอะไรเหรอทำไมไม่รู้สึกแย่แล้วพวกเราแย่ไอ้นั่นก็แพงไอ้นู่นก็ขึ้นไอ้นู่นก็ลำบากไปหมดเลยทำไมมุสลิมกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ล่ะอุศาสนานี้สอนดีขอสมัครเข้าเป็นมุสลิมด้วยคนเห็นไหมมันก็เป็นการดาวะของเราอีกอะแต่ถ้าเราไปบ่นเหมือนกันเฮ้ยมันแย่มันสุดยอดมันแย่มันน่าจะไปสักทีนู่นนี่นั่นนู่นโอ้ใช่ทุกถามว่าผลของการสนทนาเนี่ยคืออะไรไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วพระองค์อยู่ไหนอะระหว่างการสนทนาของพวกเราเนี่ยหรือว่าอัลลอฮ์จะอยู่เฉพาะเราสนทนากับมุสลิมเท่านั้นอัลลอฮ์อยู่กับเราตลอดไม่ว่าเราจะสนทนากับใครก็ตามพระองค์อยู่ฟังดูเราตลอดเลยฉะนั้นถ้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรมองถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้พี่น้องถ้าไม่รู้มองยังไงอ่ะไปมองคนที่ต่ำต้อยกว่าเราออกจากบ้านบ้างแสวงหามั่งไปเยี่ยมบุคคลที่เขาแย่กว่าเราบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อพระองค์ให้เรานี่ก็มากแล้วอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนนบีอัยยูบอ่ะประวัติของนบีอัยยูบเป็นที่รู้กันดีว่าท่านถูกทดสอบถูกทดสอบในเรื่องของร่างกายสภาพจิตใจแม้กระทั่งวัตถุก็ถูกทดสอบให้พังทลายลงลูกหลานก็เรื่องของสภาพจิตใจลูกหลานตายจิตใจมันแย่นะครับคนที่จะมาสืบทอดตระกูลคนที่จะมาดูแลตายหมดเลยสภาพร่างกายของตัวเองก็โดนแล้วถามว่าภรรยาของนบีอัยยูบบอกว่าทำไมล่ะไม่ขอทำไมอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลายังปล่อยให้เป็นแบบนี้อยู่อีกนบีอัยยูบบอกว่าอะไรไม่อายอัลลอฮ์เหรอไม่อายอัลลอฮ์บ้างเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์ให้เรามาตั้ง70ปีพระองค์ทดสอบเรา7ปีแล้วเรามาเรียกร้องแบบเหมือนกับพระองค์ไม่เคยให้เราเลยอะไรเราเลยอ่ะไม่อายอัลลอฮ์เลยเนี่ยคือมุมมองของนบีอัยยูบมองสิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มากกว่ามองว่าอัลลอฮ์จะรังแกฉะนั้นเวลาที่พี่น้องประสบอะไรก็แล้วแต่มีมารยาทต่อพระองค์คือมองสิ่งที่โปรดปรานที่พระองค์ให้ก่อนหน้านี้เราถามว่าเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่ไอ้เราก็มีชีวิตอยู่กันได้บางคนบอกว่าฉันไม่มีรถไม่มีรถไอ้ไม่มีรถแต่ก็ยังค้าขายยังอยู่ได้บอกไม่มีนู่นไม่มีนู่นก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเราเนี่ยไปมองสูงไม่ได้มองความปวดปานแต่ไปมองว่าอัลลอฮ์รังแกไปมองว่าตัวเองขาดไปมองทุกอย่างที่มันเป็นภาพลบหมดเลยเป็นการเสียมารยาทต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3อันตะลัมอันนะฮูตะบารักวะตะอาลาการที่เรารู้แล้วก็ทราบอยู่ตลอดสำนึกอยู่ตลอดว่าพระองค์นั้นมุตัลลุนอะลัยกะฟีกุลลิฮาลินวะฟีอัยวาตินมินัลอากาตวะอัยนามาตะกูนคือเราสำนึกตลอดว่าพระองค์ทรงรู้เราทุกสภาพฉะนั้น3ประการนี้พี่น้องประการแรกคือการที่เรามองว่าเรานี่ยังขาดมองที่เราต้องขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการปกป้องคุ้มครองจากชัยฏอนจากดุนยาจากการทำอิบาดะห์ให้เป็นคนที่มีอิบาดะห์ที่ดีขอเนี่ยจะทำให้เรามีมารยาทที่ดีต่อพระองค์สองมองความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไว้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่สบถไม่ด่าคำไม่รู้สึกรันทดในหัวใจที่มันได้แค่นี้อะไรเงี้ยสามก็คือการนึกอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงอยู่กับเราทุกสภาพการที่พระองค์ทรงอยู่กับเราใกล้ชิดเราทุกสภาพการนั่นมีความหมายว่าความรู้ของพระองค์การได้ยินการมองเห็นของพระองค์อยู่กับเราอยู่ตลอดเลยจะทำอะไรนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยจะฝ่าฝืนอะไรก็นึกถึงความเมตตาของพระองค์ด้วย
จะพูดอะไรก็นึกถึงที่พระองค์ทรงได้ยินด้วยจะกินอะไรก็นึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงให้เราด้วยเราก็จะเป็นบุคคลที่มีความละอายแล้วก็ยังอายในหัวใจอยู่ตลอดเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษบทหนึ่งจากท่านอับดุลกอยซ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะฟีกะลาคอสลาไตนี่คืออับดุลกอยซ์เป็นคนดีมากนบีก็ชื่นชมแล้วนบีบอกว่าท่านเนี่ยมีความดีอยู่2ประการด้วยกัน1อัลฮุลม์วัลฮายะ2อย่างนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะรักท่านก็คืออัลฮุลม์แปลว่าความสุขุมความรอบคอบคืออันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นคุณลักษณะของนบีนะการที่ไม่ทำอะไรเร่งรีบไม่ตัดสินใจเร็วทันด่วนคิดใคร่ควรพิจารณาแล้วค่อยๆทำนะครับแต่ไม่ใช่เป็นคนเฉยนะฮะคนละอย่างกันนะเฉยแบบเวลาละหมาดก็อันนี้ไม่สุขุมอันนี้คร้านอันนี้เกียจคร้านสุขุมก็คือก็ปกตินะครับแต่ว่าไม่มีลักษณะแบบลานลนลานลนลานเป็นลักษณะที่ไม่ดีเป็นลักษณะของชัยฏอนแม้กระทั่งการเดินไปละหมาดเนี่ยการที่เราจะไปละหมาดเขาตักเบ็ดแล้วเนี่ยคนจะวิ่งนบีไม่ให้วิ่งเลยนบีสอนให้เดินไปถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละหมาดตรงนั้นเลยฉะนั้นลนลานไม่ใช่ลักษณะของนบีเป็นลักษณะของมุสลิมเป็นลักษณะของชัยฏอนชัยฏอนชอบลนลานโอ้นี่คือลักษณะลนลานเพราะว่าอยากได้มือถือมะมือถืออะไรลูกก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะได้อีกเอาดินะวันนี้อ่ะไม่ได้วันนี้เลยอันนี้คือลนลานนะครับไม่ใช่ลักษณะพุทธศาสนาเวลาเราจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งใจเย็นคิดก่อนเรามีไหมมีจะซื้ออีกมีเหตุผลอะไรราคานั้นฟุ่มเฟือยไหมยังไงไหมซื้อมาเป็นประโยชน์ทางศาสนาบ้างไหมโอเคคำตอบเท่ากับใช่ก็ไปซื้อขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาไปแบบสุขุมนะครับนี่คือสุขุมการใช้ชีวิตแบบรอบคอบแบบสุขุมเป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮฺรักนะครับไม่ใช่แบบคิดเร็วทันด่วนโดยที่ไม่มีการคิดถึงผลของมันเลยจะพูดอะไรก็พูดเลยคือบางทีเนี่ยความจริงเนี่ยที่เราคุยกันน่ะความจริงเป็นสิ่งที่อะไรฮะเป็นสัจธรรมถึงแม้ว่ามันจะขมขื่นก็ตามใช่แต่มันไม่ใช่ต้องพูดทุกกรณีก็ต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่นึกสักแต่อะไรก็ฉันรู้ความจริงไอ้นี่ไม่รู้พูดเป๊ะหักหน้าชาวบ้านเลยไม่ใช่เราก็ต้องคิดด้วยว่าผลที่มันจะตามมาคืออะไรแม้กระทั่งคณาจารย์ที่ขึ้นมาบรรยายด้วยกันนะครับมันมีมัสอะลาที่อาจารย์คนหนึ่งสอนผิดมันสอนผิดเนี่ยพอมาถึงไมค์อาจารย์ท่านนี้ปั๊บไม่ได้คิดอะไรเลยท่านสอนผิดนะเมื่อกี้คิดดูปังและลูกศิษย์อ่ะอ๋ออะไรยังไงอาจารย์ยังไม่ต้องบรรยายแล้วต่อเอาว่าไงผลที่ตามมาคือฟิตนะฉะนั้นก็ต้องคิดนิดนึงถ้าพูดไปแล้วผลมันออกมาเป็นไงดีไหมถ้าดีโอเคพูดถ้าไม่ดีเอาอันนี้ยับยั้งไว้ก่อนถ้าไม่ใช่ประเด็นชีริกเนี่ยยับยั้งไว้ก่อนพี่น้องเหมือนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คนหนึ่งมาปัสสาวะในมัสยิดน่าโกรธไหมน่าโกรธน่าโกรธแล้วนิสัยซอบะคือจัดการเลยซอบะขออนุญาตนบีก่อนขอจัดการได้ไหมตบให้คว่ำเลยนบีบอกว่าถ้าท่านไปจัดการนะ ฉี่เขาก็ต้องเลียลาดเขาก็ไม่รู้เขาต้องเจ็บท่านก็ต้องมานั่งเสียใจที่หลังนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะคนก็ต้องมามุงดูเยอะแยะให้เขาฉี่ก่อนเสร็จก่อน แล้วก็เอาน้ำไปล้างแล้วก็บอกเขาสิพอหลังจากนั้นเขาก็ไม่ทำอีกเลยผลเหมือนกันเลยพี่น้อง ผลคือต้องการจะบอกชายคนนั้นว่าอย่าปัสสาวะนะมันไม่ถูกต้องแต่วิธีการเนี่ยไปตบคว่ำเขาอาจจะไม่ทำเลยเพราะกลัวเขาเจ็บกลับไปพูดกับเขาก็ไม่ทำเลยเพราะเขาเข้าใจแล้วฉะนั้นสิ่งที่ดีกว่าก็คือแค่บอกเขาเอง
มันก็ไม่มีผลอะไรที่มันแย่นี่คือการใช้ความสุขุมความรอบคอบในการตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างอีกประการหนึ่งก็คือหายะก็อย่างที่เราพูดคุยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่คุณสมบัติที่ดีของผู้ศรัทธานะครับก็หวังว่าวิชาของเราในวันนี้นะครับการที่มีมารยาทต่ออัลลอฮ์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเป็นเรื่องราวที่เราต้องเอาไปปฏิบัติแล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่มีใครที่เสียมารยาทต่อพระองค์มากไปกว่าคนที่สร้างบทบัญญัติเองเสียมารยาทมากการที่เราลืมดุอาการที่เราล่าช้าต่อการละหมาดไอ้พวกนี้มันเป็นเสียมารยาทต่อพระองค์แต่ยังไม่ได้มีผลเสียหายแต่ถ้าหากว่าสร้างบทบัญญัติเองนี่เสียมารยาทมากพระองค์เป็นเจ้าของโลกนี้เจ้าของตัวเราเจ้าของบทบัญญัติเจ้าของศาสนาแล้วเราก็ไปตั้งอะไรฮะคำสอนขึ้นมาใหม่ไปตั้งพิธีกรรมศาสนาขึ้นมาใหม่ไปตั้งแนวความคิดที่มีต่ออัลลอฮ์ใหม่พระองค์บอกมีมืออ้าไม่อัลลอฮ์ไม่มีมือพระองค์บอกอยู่บนบัลลังก์ไม่พระองค์อยู่ทุกที่หรอกพระองค์บอกอย่างนี้เราบอกพระองค์อย่างนี้อันนี้สุดยอดแห่งการเสียมารยาทไม่ดีมากเลยต้องหลีกห่างนะหลีกห่างให้ไกลเลยนะครับการเสียมารยาทแบบนี้จะเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่เรียนฉะนั้นต้องเป็นคนเรียนนะครับศึกษาความรู้แล้วเราจะได้ไม่เสียมารยาทต่อพระองค์เป็นบ่าวที่ดีต่ออัลเลาะห์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้รับความเมตตาจากพระองค์ครับนี่มารยาทครับเชิญครับผมค่ะขออนุญาตค่ะมีคำถามจากพี่น้องค่ะว่ามีสตังค์แต่ว่าไม่ไปทำอุมรอห์เนี่ยมีโทษไหมคะไม่มีโทษครับแต่ทีนี้มีคำถามไม่มีโทษณตอนนี้นะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามในวันกิยามะฮ์ว่าเงินที่ได้มามีอยู่เอาไปทำอะไรสมมติว่าการไปทำอุมรอห์เนี่ยอัลเลาะห์เลือกให้เราไปสมมติว่าเราไปแล้วเนี่ยเป็นวาญิบพ้นและที่เหลือก็คือซุนนะห์ใช่ไหมครับถ้าหากว่าจะบอกว่ามีตังค์แต่ไม่อุมรอห์บอกบาปเลยเนี่ยคงจะไม่ใช่แต่อัลเลาะห์จะถามว่าเอาไปทำอะไรถ้าหากว่าเราตอบว่าอ๋อเอาไปเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยโดนแน่โดนแน่ๆ นะฮะโดนแน่เลยขอบคุณค่ะครับฮะ ครับมีคำถามไหมฮะอาจารย์ถามหน่อยครับมันมีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีบอกว่าไม่อนุญาตให้เราประสานมือแต่ว่าไม่ใช่นั่งอย่างนี้นะหมายถึงว่าทำเสียงอย่างนั้นไม่เป็นไรครับผมที่ความหมายนบีคือแบบประสานมือแล้วทำกรอกแกรกกรอกแกรกมันไม่ดีคือมันไม่มีมารยาทในการฟังสมมติว่าเรานั่งฟังคุณตาบ้าก็ปอกปอกแปรแปรบล็อกบล็อกแล้วนั่งเฉยไม่มีปัญหาครับนั่งเฉยไม่มีปัญหาไอ้ภาษามือที่นบีบอกเนี่ยหมายถึงว่าทำเสียงเงี้ยกรักแกรกกอกแกรกกอกแกรกเงี้ยหักนิ้วมือมันไม่มีมารยาทจริงนะเด็กเล็กๆขี่คออันนี้ได้ครับไม่มีปัญหาได้แต่ทีนี้ว่าสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ให้นึกถึงคนฟังคุตบะฮ์เนี่ยถ้าลูกของเราเสียงดังเนี่ยก็ต้องทำยังไงก็ได้ที่ให้เขาเงียบให้คนฟังมีสมาธิเหมือนกับมีเด็กคนหนึ่งพ่อแม่ละหมาดเขาก็เอามามัสยิดเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เขาไม่ได้อบรมลูกเขาอะใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นลูกโต๊ะครูอะแล้วเราก็ไม่กล้าพูดด้วยเพราะว่าเป็นลูกโต๊ะครูใช่ไหมเอามาปั๊บพอเราตักเบสเด็กเนี่ยมายืนละหมาดข้างๆนะพอตักเบสอัลลอฮฺบัดเด็กไปแล้วมันไปเหมือนมันรู้อะถ้าตักเบสไม่มีใครดุเขาแล้วเขาไปแล้วเขาไปขึ้นเลยขึ้นไอ้ตรงผู้หญิงอะอันนั้นนั่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 นปะ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 อี๊ดไอ้เราละหมาดก็อัลลอฮ์โอ้พอละหมาดเสร็จทุกคนก็มองหน้ากันไม่มีใครกล้าว่าเพราะอะไรลูกโต๊ะครูไม่ได้โต๊ะครูเองก็ต้องอย่าทำแบบนี้นะครับคือเราคือการพาเด็กไปมัสยิดดีแต่คุณต้องอบรมด้วยผมเนี่ยถ้าลูกชายมีพฤติกรรมแบบนี้ผมก็ต้องดุว่านะต้องตีคือลูกผมเนี่ยจะไม่มีเลยถ้ามาแบบนี้คือผมก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่จะเอามามัสยิดนะครับก็ตีก็ว่าไปเขาก็ไม่กล้าทำอีกแล้วถ้าผมตีผมตีแรงด้วยคือตีคือกีปู่ผมสอนว่าถ้าจะตีให้เข็ดไม่ใช่ตีแปะ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 แล้วเขาก็ทำอีก
คือตีทีเดียวแบบเขาจำมาว่ามันเจ็บแล้วเขาจะไม่ทำเลยเขาก็ไม่ทำเลยยอมเจ็บใจนิดนึงแต่เพื่อให้เขาดีและอยู่ในสังคมได้แล้วก็ต้องยอมนะครับไม่ใช่ปล่อยเขาทำอะไรก็ได้วิ่งโอ้โหวิ่งหน้าตัดหน้าคนละหมาดวิ่งไปวิ่งมาดึงเข่าชาวบ้านจับตูดนู่นนี่โอ้โหสารพัดมีแล้วเป็นลูกใครอ่ะลูกโตครูลูกโตครูก็ไม่กล้าพูดเลยเดี๋ยวโตครูยกหะดีษนะครับแล้วก็ไม่กล้าพูดอีกครับมีคำถามได้ครับโอเคครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์